ดีทุกคนนะครับอยู่ผมบอสพีซีเหมือนเช่นเคยครับสเปคตัวเครื่องเนี่ย i3 Gen 3 13100F 4 Core 8 Thread Turbo 4.5 GHz นะครับแล้วก็ RAM 16GB DDR4 Bus 3200จาก HiSilicon M.2 NVMe ครับเป็นตัว 256GB Read Speed ที่ 3500 Mbps แล้วก็การ์ดจอฮะ Asus Gaming Tab 1660 Super ครับเป็นตัว 6GB DDR6 Power Supply SigmaTech 600 W เมมบอร์ด Gigabyte H610M ชุดน้ำ2ตอน240มมจากซึนามิใส่อยู่ด้านบนตรงนี้นี่คือหม้อน้ำอันนี้คือสายน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วนี่คือปั๊มน้ำเดี๋ยวมาเทสกันให้ดูว่าไอ้22990เนี่ยมาเริ่มกันที่เกม Call of Duty Modern Warfare 2ครับ Quality Preset เป็นบาลานซ์ครับปรับเป็น 1920x1080 ที่ Full HD ปรับบาลานซ์นะครับแล้วก็ Full HD ครับปาไปที่80เฟรมครับ80กว่าเฟรมแรมกินไป11ชิกแล้วก็อุณหภูมิ CPU ถือว่าชุดน้ำซึนามิ2ตอนตัวนี้ก็เอาอยู่แบบสบายๆที่ประมาณ40ต้นๆองศาแล้วก็การใช้งานของ CPU setting ตามนี้นะ60กว่าเปอร์เซ็นต์การ์ดจอก็แดกเต็มที่อยู่แล้วครับ 97-98% ตามนี้นะครับเฟรมเรทดันออกมาที่80กว่าเฟรมโอเคแตก2ครับแตกเกียร์แตก3โอ้โหก็เล่นได้สบายครับ Modern Warfare 2นะครับที่ Full HD ต่อไป 5M กราฟิกครับเป็น Full HD ครับ 1920x1080 4ช่องนี้เต็มเราเซตประมาณนี้แล้วกันก็ High ครับ Very High มี Normal ตัวนึงขับรถขับอะไรก็90กว่าเฟรมนะคุณผู้ชมนะโอ้ยแรมปาไปที่ 13.6GB ครับตอนนี้อุณหภูมิ CPU ครับ45องศาอุณหภูมิการ์ดจอ66องศาครับการ์ดจอแดกไปที่ 60% ครับ CPU แดกไปที่70กว่าเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ครับกำลังจะขับรถเข้าเมืองครับอ่ะโอเคอันนี้คือเนี่ยมาอยู่ที่เท็กเจอร์เยอะๆดีเทลเยอะๆ50กว่าเฟรม60กว่าเฟรมอ่ะโอเคนะอันนี้คือไฟเอ็มเทสให้ดูแล้วนะก็ลองพิจารณากันดูแล้วกันนะผมพอสร้างไวซอน5ครับต่อเลยครับกราฟิกครับ 1920x1080 preset ปรับเป็น high RAM กินอยู่ที่10 GB อุณหภูมิ CPU 43องศาครับอุณหภูมิการ์ดจอ63องศาการ์ดจอใช้งานไป 80% ประมาณนี้ส่วน CPU ก็ใช้งานประมาณ 80% เปอร์โดยประมาณนะโอเคนะอันนี้คือปรับ high นะ100เฟรมบวกครับอ่ะโอเคต่อมาเรามาดู Spider-Man กันบ้างครับ preset เป็น medium 4ช่องนี้ติ๊กเปิด medium ครับมาดูกันแต่ภาพบอกเลยว่าแจ่มนะไม่แย่เลยนะ wow. อ่ะ70เฟรม60เฟรมแรมกิน 9.3 CPU กิน 71% ตามนี้แล้วก็การ์ดจอกินอยู่ที่70กว่าเปอร์เซ็นต์อุณหภูมิ CPU 67องศาครับตามนี้บางเหลี่ยมก็100เฟรม no. อันนี้คือ Spider-Man ครับอันนี้คือปรับแค่มีเดียมนะมาดูเซตติ้งครับ PUBG ครับ Player Unknown Battleground ครับปรับเป็น Full HD ครับ 1920x1080 ครับแล้วก็ขั้นสูงปรับเป็นออต้าทั้งหมดครับ60กว่าเฟรมการ์ดจอ 99% ครับอุณหภูมิ CPU โอ้โหหวานเจี๊ยบสิอย่างนี้40องศาครับคุณผู้ชมครับ wow. แรมกิน 9.7 GB ครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยใช้งานอยู่ที่ 99% อุณหภูมิการ์ดจอ70องศาครับตามนี้อันนี้คือออต้าครับถ้ามันเป็นไฮอะไฮที่ Full HD ครับขึ้นมาเป็น80กว่าเฟรมดูดีขึ้นเยอะแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยเรื่องของเฟรมเรทที่เยอะขึ้นภาพจะดรอปลงนิดนึงแต่เฟรมขึ้นมาเยอะพอสมควร okay. 80เฟรมตามนี้นะแล้วแรมกิน 9.8 การ์ดจอก็80ปลาย90ต้นอยู่ประมาณนี้นะครับไอ้ CPU 50-60% ครับส่วนอุณหภูมิก็เท่าเดิมครับการ์ดจอ70องศา CPU 40องศาตามนี้อ่ะโอเคอันนี้คือ PUBG ครับValorant ครับอ่ะออนทั้งหมดที่ Full HD ปรับ High เริ่มเล่นจริงฮะมาแล้วครับ200กว่าเฟรมครับ188เฟรม190 200ฮะปักๆๆๆ100 200เฉลี่ยเป็นเริ่มกลมแล้วกันผมเฉลี่ยให้ที่200เฟรมสำหรับปรับสุดทุกอย่างนะครับแรมกิน 8.8 ครับอุณหภูมิ CPU 40องศาครับอุณหภูมิการ์ดจอ65องศาการ์ดจอใช้งาน 60% CPU ใช้งาน 54% เฟรมเรทที่ขับออกมาก็ประมาณสัก200กว่าเฟรมตามนี้อันนี้คือวาโลนะฮอกวอตส์เลกาซี่ครับ 1920x1080 ที่ Full HD ครับแล้วก็ตรงนี้ปรับเป็นมีเดียมทั้งหมดที่ Full HD ไม่เจอหมอน60กว่าเฟรมแรมกินไป 13GB ครับ okay. CPU ทำงานอยู่40-50เปอร์การ์ดจอ90กว่าเปอร์ตามนี้นะแล้วก็อุณหภูมิของ CPU ตะกี้แอบเห็นอยู่ที่39องศาเอ้ยอ้าวเหี้ยนี่เอ้ยเหี้ยนี่มึงหลอยกูว่ะไอ้เหี้ยไอ้กบเหี้ยตกใจหมดเนี่ยตีมงตีมอนก็50เฟรมประมาณเนี้ย
นะครับโอเคดาเมจแรงอยู่ดาเมจแรงอยู่ตายครับอ่ะประมาณนี้ครับ Power Legacy ครับเล่นทีใดตายให้ทุกทีเลย FC 24ครับ 1920 คูณ 1080 ครับตามนี้แล้วก็ปรับทุกอย่างไว้ที่ออต้าตามนี้นะจ๊ะอ่ะมาเฟรมที่ทำได้ครับออต้า Full HD ครับ80กว่าเฟรมครับอยู่มุมนี้นะอยู่มุมนี้นะ90เฟรมนะอยู่มุมนี้นะครับเฟรมเรทนะครับเอาไปเลยฮะไปเลยฮะประวัติศาสตร์ซ้ำร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยฮะยังไงยังไงโอ้ยเฮียชนเสาไอ้สัตว์เอ้าไปไปโอ้โหวิ่งคนเร็วเรียบร้อยฮะ 3-0 นะฮะอ่ะจบเป็นไงบ้างครับสำหรับสเปคนี้ก็ลองพิจารณาดูครับ22990นะอ่ะโอเคฝากบอส PC ในทุกช่องทางสอบถามโปรโมชั่นได้ผ่าน LINE Official ผ่าน Facebook ผ่าน Shopee ได้ตามวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ